วันที่20ตุลาคม2554ประเพณีกินสลากหลวงณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารพระอารามหลวงกินสลากเสี่ยงโชคทำบุญของคนพร่าชาวเหนือหรือชาวล้านนาเป็นชนชาติที่มีวัฒนธรรมการทำบุญทางพระพุทธศาสนาที่มีเอกลักษณ์ของตนประเพณีการทำบุญที่มีอิทธิพลต่อความเจริญรุ่งเรืองในการดำรงชีวิตของชาวเหนือมาแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันประเพณีหนึ่งคือการทำบุญกินสลากหรือการทำบุญสลากพัดของชาวไทยภาคกลางเส้นสลากหมายถึงการนำเอาใบลานหรือกระดาษมาตัดเป็นแผ่นยาวความกว้าง 2-3 นิ้วแล้วเขียนชื่อของเจ้าของกันสลากและระบุประเภทกันสลากไว้แล้วระบุชื่อด้วยว่าจะอุทิศส่วนกุศลนั้นไปให้ใครระยะเวลาการจัดงานโดยปกติตามประเพณีนิยมมักจัดขึ้นระหว่างวันขึ้น15ค่ำเดือน12เหนือถึงวันแรม15ค่ำเดือนเกียงเหนือคือภายในเวลา45วันหลังจากวันออกพรรษาแล้วเจตนาต้องไม่เลือกพระเลือกเนนหรือเลือกวัดต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อบุญกุศลอันแท้จริงนอกจากจะให้คติธรรมทางศาสนาแล้วในทางโลกประเพณีกินสลากยังมีคติสอนให้รู้จักรักใคร่สามัคคีกันทำงานเกิดความปรองดองในญาติพี่น้องเพื่อนบ้านเป็นความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมตามประเพณีกินสลากของชาวเมืองพร่าได้แบ่งประเภทของกันสลากไว้3ประเภทคือ 1. สลากน้อยบางแห่งเรียกว่าสลากก้อมก๋วยสลากลักษณะเป็นก๋วยคือฉลอมกรุด้วยใบตองหรือกระดาษ 2. สลากโจกหรือสลากโชค 3. สลากหลวงต้นกัลปพฤกษ์รูปสัตว์ต่างๆจัดทำเป็นต้นกันขนาดใหญ่ทำด้วยไม้ไผ่หรือไม้สางทำเป็นวงกลมใหญ่เล็กลดหลั่นขึ้นไปเป็นชั้นๆคล้ายฉัตรนิยมทำกันตั้งแต่5ชั้น7ชั้น9ชั้นขึ้นไปแต่ละชั้นห้อยแขวนด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จะอุทิศให้แก่วิญญาณของบรรพบุรุษปลายยอดของต้นกันใช้ร่มปักไว้โดยมีเหรียญกระสาบหรือธนบัตรห้อยแขวนโดยรอบเส้นรอบวงของตัวร่มเมื่อถูกลมพัดจะปลิวสวยจึงเป็นภาพที่สวยงามและลานตาน่าชมมากสลากหลวงจึงเป็นประเภทของสลากที่ต้องลงทุนค่อนข้างสูงส่วนใหญ่ผู้มีฐานะค่อนข้างดีมักนิยมทำสลากประเภทนี้ถวายทานการจัดทำกันสลากหลวงจึงขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์และศรัทธาของแต่ละครอบครัวจุดประสงค์ของการทำบุญกินสลากเพื่อเป็นการทำบุญทำทานอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับเป็นการทำบุญอุทิศพลานิสงส์ไปเป็นเนื้อนาบุญแก่ผู้ตานกันสลากเป็นการแสดงถึงพลังความสามัคคีของประชาชนที่ร่วมมือร่วมใจกันสำหรับชาวจังหวัดพร่าถือว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ใหญ่เช่นช้างม้าวัวควายจึงจำลองสัตว์ใหญ่เหล่านั้นเข้าในขบวนแห่ด้วยซึ่งจุดนี้จึงทำให้การกินสลากของเมืองพร่าแตกต่างจากการกินสลากของจังหวัดอื่นๆในบางแห่งการกินสลากจะเป็นการหารายได้เพื่อบูรณะและพัฒนาวัดอีกทางหนึ่งและเป็นโอกาสสงเคราะห์คนยากจนลำดับขั้นตอนทางพุทธศาสนพิธี 1. ทายกทายิกาเขียนเส้นสลากโดยการจารย์ชื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่ตนเองจะอุทิศส่วนกุศลไปให้ลงในใบลานถึงเวลาก็นำเส้นสลากไปรวมกันตรงหน้าพระประธานในวิหารเจ้าหน้าที่ทำการคล้าเส้นสลากให้ปนกันแล้วจัดทำเป็นมัดๆตามจำนวนที่เหมาะสม 2. นับจำนวนเส้นสลากว่ามีจำนวนเท่าไหร่แล้วเอาจำนวนพระภิกษุสามเณรที่นิมนต์ไว้หารเพื่อนำไปถวายตามจำนวนพระภิกษุสามเณรให้ครบทุกรูปหากมีเส้นสลากเหลือเศษอีกให้นำไปถวายสมทบเป็นกันพระพุทธ
และจัดแบ่งให้พระสงฆ์ทำการอุปโลกอีก4มัดมัดละไม่เกิน5เส้น 3. มัคคทายกนำไหว้พระสมาทานศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เทศนาเรื่องอนิสงส์สลากพัด1กัน 1. พระสงฆ์จำนวน4รูปประกอบพิธีอุปโลกเส้นสลาก 2. มัคคทายกกล่าวเวนตาลนำกล่าวถวายเส้นสลาก 3. ประกอบพิธีถวายเส้นสลากพระสงฆ์อนุโมทนา 4. พระสงฆ์นำเส้นสลากออกจากสถานที่ทำพิธีไปนั่งประจำตามจุดที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้ 5. ประชาชนออกตามหาเส้นสลากของตนบางแห่งพระภิกษุสามเณรจะเดินออกตามหาการสลากเองตามจุดที่เจ้าของการสลากตั้งไว้เมื่อผู้เป็นเจ้าของเส้นสลากพบเส้นสลากของตนอยู่กับพระสงฆ์หรือสามเณรรูปใดก็จะนำก๋วยสลากหรือเครื่องไทยธรรมที่เตรียมไว้ประเคนพระสงฆ์พระสงฆ์จะอ่านเส้นสลากและเมื่อพระสงฆ์กล่าวคำว่ายะถาวริวหาผู้เป็นเจ้าของเครื่องไทยธรรมหรือก๋วยสลากก็จะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษจะเห็นว่าประเพณีกินสลากเป็นประเพณีทำบุญกลางบ้านที่ยิ่งใหญ่ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดแพร่แฝงเร้นด้วยคติธรรมทางศาสนาไว้มากมายสมควรที่ประชาชนเยาวชนได้ศึกษาหาความรู้และร่วมมือกันทำรงรักษาสืบทอดและปฏิบัติกิจกรรมตามประเพณีนี้ให้ดำรงคงอยู่คู่ล้านนาและชาวจังหวัดแพร่ต่อไป